เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดสมุยพลัสโมเดลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่3เกาะได้แก่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าการเปิดสมุยพลัสโมเดลในครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีระบุว่าทั้ง2โครงการเป็นการเดินหน้าอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางการเปิดประเทศไทยภายใน120วันเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่วันที่1ถึง14กรกฎาคมรวมแล้ว 5,473 คนมีข้อมูลระบุว่าขณะนี้ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าภูเก็ตอยู่ระหว่างรอเอกสารเพื่อรอการอนุมัติอีกประมาณ 6,200 คนสำหรับสมุยพลัสโมเดลมีการตั้งเป้าตลอดไตรมาส 3จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 25,000 คนคิดเป็น1ใน4ของเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในไตรมาสเดียวกันซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 100,000 คนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกจำนวน6คนเดินทางมาถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสนามบินมีการฉีดพ่นน้ำเป็นอุโมงค์น้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการต้อนรับวันแรกยังมีนักท่องเที่ยวอีก2เที่ยวบินที่มาถึงเกาะสมุยรวมวันแรกนักท่องเที่ยวทั้งหมด11คนในจำนวนนี้9คนเป็นกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญมาเพื่อติดตามความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าซึ่งข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบินบินเข้าเกาะสมุยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ80คนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในโครงการสมุยพลัสโมเดลจะต้องอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย69ประเทศเป็นระยะเวลา21วันและจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วมีผลการตรวจโควิดเป็นลบและมีเงินประกันสุขภาพพร้อมชำระค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าแต่มีข้อแตกต่างจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือจะต้องชำระค่าโรงแรมในโครงการสมุยเอ็กตร้าพลัสซึ่งเป็นโรงแรมสำหรับการกักตัว7วันแรกและ14วันหลังจากนั้นจะต้องเข้าพักโรงแรมบนเกาะสมุยที่ร่วมโครงการ SHA หรือเป็นโครงการที่ได้รับมาตรฐานตามสาธารณสุขเมื่อเดินทางเข้าสมุยแล้วมีข้อกำหนดดังนี้นะครับผู้เดินทางจะต้องอันแรกเลยจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus นะครับโดยเปิดระบบติดตามตัวตลอดเวลานะครับรายละเอียดปรากฏตามจอภาพฉายนะครับนอกจากติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วจะต้องตรวจเชื้อโควิด-19 นะครับด้วยวิธี RT-PCR นะครับในวันที่เดินทางถึงหรือวันถัดมาหากเป็นลบก็สามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักได้นะครับในบริเวณโรงแรมและพื้นที่ที่โรงแรมกำหนดนะครับเมื่อพักถึงวันที่4ถึงวันที่7นะครับก็สามารถท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุยได้ตามเส้นทางที่กำหนดนะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งในวันที่7นะครับครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าหลังจากเปิดสมุยพลัสโมเดลแล้วสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนวคิดไอแลนด์ฮอปปิ้งคือการเปิดพื้นที่อื่นๆในลักษณะเส้นทางเฉพาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตสามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่อื่นในช่วงเวลา14วันได้อาทิเกาะสมุยเกาะพีพีไร่เลจังหวัดกระบี่เขาหลักจังหวัดพังงาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นรวมถึงจะเสนอให้พิจารณาการเปิดสนามกอล์ฟให้นักกีฬาเดินทางมาเล่นกอล์ฟเป็นการเฉพาะได้ด้วยซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ